ไปต่อกันที่นักแสดงสาวก้าวสุภัสรานะคะที่ได้ออกมาเล่าถึงนาทีระทึกค่ะหลังจากที่เธอบินไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็เจอพายุถล่มหนักมากจนเกือบบินกลับไทยไม่ได้เลยล่ะค่ะกลายเป็นทริปเที่ยวที่ต้องจดจำค่ะสำหรับสาวก้าวสุภัสราที่ล่าสุดก็ได้เล่าถึงนาทีระทึกนะคะหลังไปเที่ยวฮ่องกงแต่ต้องเจอกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงจนเกือบกลับเมืองไทยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจอพายุ3ลูกถล่มซึ่งทุกไฟบินเนี่ยก็คือเต็มหมดเลยจนต้องสแตนด์บายรอให้มีไฟที่หลุดเพราะว่ามีงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะดังนั้นจะให้กองล่มเพราะเราไม่ได้และขอบันทึกให้เป็นทริปที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยไปมาไม่เคยตื่นเต้นระทึกอะไรเท่านี้มาก่อนขอให้เดือนกันยาใจดีกับพวกเราด้วยเถอะค่ะ